เชิญเลยฮะขอบคุณครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับโดยนัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติในวันที่7มีนาคมนี้เวลา15นาฬิกาครับในวันนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติจากกรณีเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา92ที่เข้าข่ายการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยในวันนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องยื่นคำร้องต่อศาลหลายรายศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาครับเพื่อนำไปสู่การอภิปรายวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีนี้นะครับมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้จึงไม่ทำการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1และกำหนดประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงได้มีการนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือพร้อมลงมติว่าจะยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ในวันที่7มีนาคมนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพร้อมนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีคือกกต.และพรรคไทยรักษาชาติรับทราบในเวลาเดียวกันคือเวลา15นาฬิกาโดยหลังจากนี้นะครับก็จะต้องติดตามว่าในวันที่7มีนาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่หากศาลพิจารณาแล้วไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องยุบพรรคไทยรักษาชาติพรรคไทยรักษาชาติก็ยังคงสามารถเดินหน้าสู่การเลือกตั้งได้นะครับแต่หากศาลพิจารณาแล้วว่าสมควรยุบพรรคไทยรักษาชาตินั่นก็หมายความว่าทั้งกรรมการบริหารพรรคก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งรวมไปถึงตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะครับส่วนผู้สมัครส.ส.ของพรรคเองก็จะต้องหมดสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นเดียวกันครับและทั้งหมดก็เป็นผลการพิจารณาคำร้องให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติที่ศาลรัฐธรรมนูญตลอดทั้งวันที่ผ่านมาช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ